สวัสดีครับผมชื่อว่าเออร์วินนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปทัวร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ในแผนกมัธยมต้นกันนะครับทุกคนพร้อมปะถ้าพร้อมเราไปกันเลยเฮ้ยก่อนที่ทุกคนนะครับจะเข้าไปในโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เนี่ยทุกคนต้องผ่านการสแกนบัตรก่อนนะครับโดยที่นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีบัตรเป็นของตนเองกันอยู่แล้วแต่สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยต้องไปขอบัตรจากทางรปภ.กันก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้นักเรียนมีเวลา1นาทีครึ่งในแต่ละคำถามนะคะอย่าลืมครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออร์วินคือผมอยากรู้ว่าครูกำลังทำอะไรกันนะครับวันนี้ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม Active Learning ค่ะ Active Learning คืออะไรครับ Active Learning เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ว่าจะได้ไม่เบื่อถ้าเกิดเราสังเกตดูเรียนแต่ในห้องเรียนเบื่อไหมก็นิดนึงนะครับพอออกมาปุ๊บเห็นไหมแต่ละกลุ่มได้แบ่งทีมคิดวิเคราะห์จะได้เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นวันนี้ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นทีมก่อนเสร็จแล้วก็สแกน QR code ใช้โทรศัพท์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แทนที่จะมานั่งเล่นเกมซึ่งในแต่ละ QR code จะมีคำถามมีสถานการณ์ให้แก้ไขนะคะเสร็จแล้วครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดวิเคราะห์เป็นทีมแต่ละคำถามจะมีเวลา1นาทีครึ่งเท่านั้นสร้างความกระตือรือร้นแล้วก็แอคทีฟในการเรียนครับผมงั้นถ้าผมขอร่วมกิจกรรมกับน้องๆได้ไหมครับได้ค่ะไปลองเลยเชิญเลยค่ะโอเคขอบคุณครับครูค่ะนักเรียนเดี๋ยวพี่เอเว่นไปเล่นด้วยนะคะโอ้ยสวัสดีครับเอลวินสวัสดีครับผมกำลังเดินดูมาเซอร์มีห้องโปรแกรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะมอต้นเราเนี่ยเรามีโปรแกรมทั้งหมดทั้ง4โปรแกรมให้เลือกเรียนนะ4เลยเหรอครับ4ครับมีอะไรบ้างครับเซอร์1ก็คือโปรแกรม ESL ก็ย่อมาจาก Thai and English Second Ranking ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ก็คือเขาจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกวันเลยนะโปรแกรมที่2รู้ไหมโปรแกรม EBP EBP ใช่ EBP ก็ย่อมาจาก English Bilingual Program ซึ่งก็เหมือนกับโปรแกรมตะเกียบแต่เขาจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกนะครับมาสเตอร์ครับแล้วอีก2โปรแกรมอ่ะครับมีอะไรอีกอ่ะครับ2โปรแกรมใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นพิเศษนิดนึงครับเป็นโปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือโปรแกรม SESL ก็ย่อมาจาก ScienceEnglish Second Language กับ SEP ก็คือ Science and English Program Interesting. Oh, hi. So, what class is this? We're having a lab class today, science lab class. Yep. For SEP program. SEP? Yes, SEP program. What is it? SEP stands for Science English Program, which we study science, math, and technology and English. And most of our classes are in the English language.Except Thai. So do you learn Thai with? In? No, we learn Thai with a Thai teacher. Oh, okay. The rest we mostly learn it in English. So what are you doing? What are you working on? So we are doing an experiment. This experiment we put an aluminum in three types of solution. Each type of will have a molecule that has chlorine in it. Okay. So do you come here a lot? Well, we come here like once a week.Each week we get to come into the lab for 2 hours and the after lesson we stay in class to learn about the specific of the lab. ซึ่ง2ห้องเรียนนี้นะครับเป็นโปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเข้าร่วมโครงการกับสสวทซึ่งต้องการให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับค้นพบตัวเองนะครับในการเรียนซึ่งเขาจะได้เรียนเพิ่มพูนในหลายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเข้าไปอีกอ้าวเอวินสวัสดีครับมาทำอะไรครับวันนี้อ๋อพอดีกำลังพาผู้ชมมาทัวร์โรงเรียนอยู่เลยครับอ๋อผมมาได้เวลาพอดีเลยครับตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่พอดีเลยเอวินเราใช้ iPad นะครับในการเป็นสื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราให้คุณครูเนี่ยเขาตัดกระดาษตัดสื่ออะไรให้นักเรียนใช่ไหมครับล้าสมัยไปแล้วมีแอปพลิเคชันในการช่วยเหลือในการเป็นสื่อให้นักเรียนโดยตรงเลยครับเอวินครับทุกคนได้ใช้ครบแน่นอนนะครับทุกเครื่องนะครับผมบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โอ้ครูอันนี้ห้องอะไรอะครับห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องชมรมดาราศาสตร์ค่ะตอนนี้น้องๆกำลังทำโปรเจกต์กันอยู่ค่ะน้องกลุ่มนี้เขากำลังทำโปรเจกต์เกี่ยวกับดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรมล้านนานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลของวัดเจ็ดยอดค่ะเป็นเสาแก่นจันทร์กับความรู้ด้านดาราศาสตร์ค่ะส่วนของกลุ่มนี้นะคะน้องๆเขากำลังศึกษาเรื่องของสีดวงจันทร์กับปริมาณฝุ่น PM 2.5 ค่ะแล้วอย่างนี้น้องๆเขาได้รางวัลกันบ้างป่ะครับมีเยอะแยะมากเลยค่ะแต่ถ้าเรื่องรางวัลนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับครูทางนู้นเลยนะคะได้ครับครูขอบคุณครับครูอยู่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับครูรางวัลอะไรอ่ะเยอะมากเลยอ่ะครูรางวัลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเราไงครับนี่กิจกรรมอันแรกรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ2ปีซ้อนสายดราม่านะครับ2ปีซ้อนใช่และเรายังได้รับรางวัลจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนอีกด้วยนะครับสายดราม่ารางวัลอีกรางวัลหนึ่ง Thailand Biodiversity Youth Forum อันนี้ก็ชนะเลิศนะครับปีไหนครับครูปีนี้นะครับและรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้วยนะครับปีนี้เหมือนกันและที่สำคัญเราได้รับรางวัลระดับนานาชาติเหรียญทอง7เหรียญ7เหรียญใช่อยากรู้ไหมว่าเจ็ดเหรียญมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะบรรยายให้ฟังไม่เป็นไรครับครูผมว่าถ้าบรรยายวันนี้เที่ยงก็ไม่เสร็จอะครูไม่อยากฟังเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังไม่เป็นไรครับในเจ็ดเหรียญมีเยอะแยะมากมายไปแล้วนะครูสวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อแล้วไปแล้วครูสวัสดีครับยังมีรางวัลอีกเยอะแยะมากมายในปีนี้และปีก่อนๆโน้นไม่ฟังเหรอการเรียนการสอนพละศึกษาอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับคือม.ต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานหรือว่าเบสิกมูฟเมนต์เนี่ยซึ่งเด็กๆเหล่านี้ได้เรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมแล้วแต่พอมาม.ต้นเนี่ยเราจะฝึกให้เขาเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานได้อย่างสร้างสรรค์โดยผ่านชนิดกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยเออร์วินอย่างที่เออร์วินเห็นนะโรงเรียนเราเนี่ยครับจะมีสนามกีฬาที่ได้รับมาตรฐานเยอะมากนะครับซึ่งตอนพักกลางวันสังเกตไหมเด็กทุกคนจะวิ่งเล่นอย่างมีความสุขเยอะมากเพราะฉะนั้นวิชาพละศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่จะสอนให้เด็กรู้จักทักษะกีฬาต่างๆในสนามที่เรามีนะครับนอกจากจะได้เรียนทักษะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะสอนก็คือเขาจะต้องรู้กฎกติกามาตรฐานสากลนะครับจะต้องยอมรับคำตัดสินตอนปลายปีทุกปีเราจะมีการแข่งขันกีฬาสีวารีสัมพันธ์ปีที่แล้วเล่นเปล่าเล่นครับโอเคการแข่งขันกีฬาสีเนี่ยจะเป็นการประเมินเขาว่าที่เขาฝึกมาเขาเรียนมาเนี่ยเขาทำได้ดีไหมส่วนเด็กคนไหนบางคนอย่างเด็กผู้หญิงบางคนลองดูถ้าเขาไม่ถนัดใช่ไหมครับเขาอาจจะไปอยู่ในส่วนอื่นเช่นกีฬาสีแล้วก็จะมีเรื่องของการร้องเพลงเชียร์การทำสแตนตกแต่งให้สวยงามเลยส่งคืนให้น้องหน่อยโอเคไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดซึ่งทุกๆอย่างนะครับไปตามเป้าหมายของโรงเรียนเลยคือเด็กทุกคนจะต้องได้แสดงศักยภาพในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็สนใจอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้อง Maker Space กันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเราลองมาถามน้องๆกันดีกว่าว่าห้อง Maker Space เนี่ยมันคือห้องอะไรน้องๆครับสวัสดีครับผมอยากจะถามว่าห้อง Maker Space เนี่ยมันคือห้องอะไรครับก็เป็นห้องปฏิบัติงานนะคะแล้วเราก็มาเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะแล้วอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรมันเป็นเครื่องวัดคาร์บอนเพราะว่าถ้าสมมติใช่ไหมคะเราอยากวัดคาร์บอนแต่เราไม่มีเงินซื้อเพราะว่าเครื่องวัดคาร์บอนที่ขายปกติมันก็ราคาแพงก็เลยคิดทำเองซะเลยง่ายกว่าใช่ไหมแปลกนะครับปกติการที่จะเห็นแบบน้องๆผู้หญิงมาทำงานอะไรแบบนี้ปกติมันจะดูเป็นงานผู้ชายหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะแล้วก็เป็นการหาแนวทางว่าเราชอบวิชานี้ไหมเราถนัดในเรื่องนี้ไหมอ้าวเอลวินอ้าวเซอร์สวัสดีครับดีครับเซอร์นักเรียนเนี่ยเขาเก่งกันมากเลยอ่ะโอ้อันนี้เป็นแค่กลุ่มเดียวนะฮะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีถึง10กลุ่มวิชาเลย10เลยหรอนักเรียนม.ต้นก็จะได้สำรวจตัวเองว่าเขาชอบอะไรเขาจะเรียนตามความถนัดเลยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลปศาสตร์สำหรับกลุ่มวิทย์นะครับก็จะมีทั้งอาหารและการแปรรูปเกษตรและการแปรรูปรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เคยเห็นไหมครีมหน้าขาวนั่นแหละเราจะสอนกันเลยนะครับแต่ถ้าไม่สนใจมันมีวิศวกรรมทางด้านวิศวกรรมก็จะมีส่วนของสมาร์ทดีไวซ์นะครับ
แล้วก็จะมีพวก IoT และตบท้ายด้วยพวกโรบอติกแต่ถ้าเขาไม่ถนัดเขาก็ไปทางศิลปะนะชอบแสดงก็มีกลุ่มวิชาศิลปะการแสดงมีเดียโปรดักชันนะครับทัวริซึมนะนี่ไปท่องเที่ยวกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาเว็บไซต์และตบท้ายด้วยอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซนี่เด็ดนะทั้ง10สาขาวิชานี้สุดท้ายถ้าทำมาแล้วเราต้องมีแผนธุรกิจและนำไปขายได้จริงและปัจจุบันเราขายออนไลน์ด้วยไงตอนนี้ลงไปขายแล้วนะครับผักบุ้งหมดภายใน5นาทีจริงเหรอเออทั้งสวนเลยขายผ่านออนไลน์ก็มีขายผักบุ้งออนไลน์แน่นอนโรงเรียนทำมาแล้วนะครับรวมถึงพวกกิมจิต่างๆที่แปรรูปเรียบร้อยเราสามารถมีช่องทางการค้าแบบออนไลน์ได้เลยเพราะฉะนั้นโรงเรียนได้จัดเตรียมพวกนี้ไว้ให้แล้วกับเด็กม.ต้นซึ่งปัญหาของเราก็คือเด็กนักเรียนขึ้นม.ปลายอ่ะนะฮะเขาไม่รู้จักตนเองเขาเลือกสายการเรียนไม่ได้เมื่อเขาเรียนใน10วิชาชีพนี้ละ3ปีเขาจะรู้เลยเขาชอบอะไรแล้วเมื่อขึ้นม.ปลายเขาก็จะเลือกสิ่งที่ใช่และชอบเขาจะเรียนได้มีความสุขที่สุดเลยนั่นคือความมุ่งหวังของโรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาทัวร์ของแผนกมัธยมต้นในวันนี้นะครับและถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์053-140-232-4นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ www.wali.ac.th นะครับและทางอีกทางนึงนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ก็คือวาลีเชียงใหม่สกูลนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในตอนต่อไปเนี่ยเป็นของแผนกมัธยมปลายซึ่งผมเชื่อเลยว่าต้องได้ความรู้แล้วก็มันกว่านี้แน่นอนครับวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วไปเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ